สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกม Genshin Impact กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งหลังจากที่คลิปที่เราไปผมเปิดที่ด่านไปเนี่ยผมก็โชว์เคสสนับของเธอแล้วใช่ไหมว่าเธอเนี่ยตีแรงแค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่าจัดจ้านมากถ้าย้อนหลังปกติไปตีศัตรูปกติและใช้สกิล E เฉยๆนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ 28,000 ติดคริติคอลนะแต่ถ้าศัตรูตีถ้าศัตรูมันติดธาตุไฟอยู่และย้อนหลังใช้ E ใส่นะครับผมย้อนหลังของผมจะตีไปทั้งหมด 48,000 ติดคริติคอลแรงไหมล่ะคือโคตรแรงเลยนะเว้ยย้อนหลังคือแบบแรงมากและตอนนั้นนะผมใช้เป็นธนูของ BP ใช่ไหมล่ะมันก็แบบเฉยๆเพราะว่ามันฟุ้งพลังงานช้ามากตอนนี้ผมเลยเปลี่ยนมาใช้ฟาวเลียนนะครับผมทำให้ตอนนี้รีสกิลมันดีขึ้นเยอะเลยอันติไม่ตายนี่คือใช้ได้ง่ายมากนะครับผมถ้าใช้ฟาวเลียนนะอ่ะสแตทโดยรวมของย้อนหลังผมก็สวยงามมากผมบอกได้ว่าสแตทย้อนหลังผมโคตรสวยอะอัตราคิด 61.9 เปอร์ความแรงคิด 111.4 เปอร์เซ็นต์ฟุ้งพลังงาน 205.9 เปอร์เซ็นต์เชี่ยสแตทนี้อะโคตรสวยเลยเว้ยแล้วไม่ใช่แค่อาตาคิดแรงคิดแล้วคุณฟูเว้ยเลือดยังสวยอีกต่างหากเลือด 39,688 ซึ่งนี่คือทีมหลักของเย้หลันผมนะครับผมแต่ยังไม่สุดผมอยากให้เย้หลันผมสุดกว่านี้คือผมก็เลยตัดสินใจไปปั้นตัวละครตัวนึงมาเพื่อที่จะให้ทีมนี้แข่งกันขึ้นนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าเย้หลันเนี่ยมีแพสซีฟสกิลอยู่อันนึงนะครับผมอันไหนเอ่ยนี่นะครับผมเมื่อในทีมมีประเภทท่าของตัวละครต่างกันทุกตัวเลยจะเพิ่มพลังชีวิตของเย้หลันสูงสุดถึง 30% ซึ่งผมได้เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดคือ 18% เว้ยถ้าผมใส่ตัวอีกตัวนึงไปเนี่ยจะเพิ่มพลังชีวิตของเย้หลันเป็น 30% ซึ่งทำให้เย้หลันผมตีแรงขึ้นมากๆนะครับผมดังนั้นจากพลังชีวิต 319 เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเยอะกว่านี้อีกตัวละครที่ผมจะเปลี่ยนนะครับผมนั่นคือเป็นเน็ตผมจะเป็นเน็ตออกนะครับผมแล้วใส่ตัวละครอื่นเข้าไปแทนซึ่งผมก็คิดไว้แล้วว่าจะใส่ตัวนั้นเข้าไปดีนะครับผมนั่นคือน้องดิโอน่าซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการปั้นนะครับผมดิโอน่ายังใช้งานไม่ได้นะยังอยู่ในระหว่างการปั้นแต่ผมบอกเลยนะครับจากปั้นดิโอน่าเสร็จแล้วทีมนี้แหละจะแข็งแกร่งชิบหายเลยผมบอกให้เลยเลือดเย้หลานผมก็จะอยู่ที่เรียบร้อยเลือดเย้หลานของผมก็อยู่ที่ 41,422 คิดดูเลือดเยอะมากมาก41,000เลยเว้ยอาร์ติแฟกต์เป็น2ธนากับ2น้ำแค่เนี่ยแต่เลือด 40,000 อ่ะคิดดูดิแข็งแกร่งอย่างยิ่งยวดแต่ผมอยากทำให้เธอแข็งแกร่งกว่านี้อีกผมยังทำให้เธอสุดได้มากกว่านี้อีกนะครับผมแล้ววันนี้เป็นวันพิเศษด้วยเนื่องจากว่ามันคือวันเกิดของผมนั่นเองนะครับผมแหมจดหมายวันเกิดหายไปแล้ววะแต่ง่ายคือวันเกิดของผมนะครับผมตั้งวันเกิดไปที่วันที่เดือน6วันที่15นะครับผมซึ่งผมก็เพิ่งได้อันนี้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมคือแบบวันเกิดทั้งทีดังนั้นดวงผมก็น่าจะดีด้วยนี่วันเกิดนะเข้าใจไหมวันเกิดจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับไอดีผมไม่ใช่สิ่งแย่ๆดังนั้นเราจะมาเปิดกาชาอาวุธของเย้หลันนะครับผมนั่นคือธนูประจำตัวของเธอนะครับผมมาวันเกิดทั้งทีขอสิ่งดีๆกับเขาบ้างได้ไหมคลิปที่แล้วไปเปิดมิกูแม่งอย่างเหี้ยเลยรู้ป่ะแม่งทรมานมากเลยอ่ะมาขอร้องอ่ะอควาซิมูราค่าออกให้ฉันหน่อยแต่ตู้อาวุธเนี่ยผมอยู่ที่โรงเท่าไหร่วะเช็คแป๊บนึงนะครับผมถ้าออกให้นี่ผมหมดแล้วครับว่าเย้หลันของผมจะเก่งและโกงขี้เหี้ยผมบอกให้เลยอยากทำให้เธอสุดว่ะเอาจริงๆนะเนี่ยอยากปั้นให้สุดจริงๆเพราะผมปั้นมาขนาดนี้แล้วอ่ะมันต้องสุดได้กว่านี้เว้ยเอออยู่ที่ตรงกันแหละว่าตู้อาวุธแล้วขึ้นแล้วขึ้นประวัติข้อมูลแล้วฮัลโหล please เอามาละโอ้โหเชี่ยเพิ่งผ่านไปนี่กี่โลเองเออ14โลโอ้โหเปิด2มติเนี่ยจะได้ไหมวะแต่ผมเชื่อนะว่าผมมันจะหลุดมันจะได้ก่อนไม่หลุดเลยด้วยเชื่อป่ะทองแตกก่อนการันตีพอนี่คือวันเกิดเว้ยดังนั้นจะต้องไม่มีความเกลืออยู่ในดีผมไปนานี impossible เป็นไงกูบอกแล้วโอ้โหเป็นไงผมบอกแล้วโอ้โหเอาเรื่องถ้าได้ถ้าบอกเจ็ดมาแล้วกูโกรธเกมนี้จริงนะกูบอกเลยนะ
มึงอย่าหลุดเลทวันเกิดกูวันเกิดกูมึงอย่าหลุดเลทเข้าใจไหม They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understandไอ้ฟ้าฟ้า What the fuck เชี่ยไม่ใช่ของเจ็ดสกายวอร์ดไอ้วันเกิดกูแท้ๆกูยังจะมาหลุดเลทอีกเหรอกูถามจริง 75% หลุดเลทไอ้เหี้ยโอ้โหไม่มีอะไรจะพูดเลยอ่ะฟัคไม่ใช่หัวเจ็ดแต่เป็นหัวสกายวอร์ดกูอาร์คเรียวเมื่อกี้ออกรถเท่าไหร่วะไม่แน่ใจแต่ต้องเมื่อกี้ให้ต่อไปก็ต้องให้ผมเชื่อวันเกิดเว้ยวันเกิดเลยนะเว้ยอย่าหลุดมาขอร้องล่ะไม่เอาได้ไหมอย่าทำอย่างนี้สิโอ้โหเชี่ยไอ้เกมเวนเมื่อกี้จะสวยมากเลยนะไม่ถ้ามึงออกฮานุให้กูอะเข้าใจปะมึงเสือกไม่ออกอะไรวะฮะกูอาร์คเรียวโอ้โหชิตขออีกสัก10โลแล้วกันไม่ก็ว่ะร้องไห้จริงแล้วเนี่ยอันนี้คือร้องไห้หนักมากมาอีกสักสิบโลขอเหอะจริงๆฮานูเนี่ยอยากได้มากเลยโหมายก็อดแต่มึงหลุดทำไมวะหอกคุ้มฟูพลังงานนะกูจะร้องไห้แล้วเนี่ยแม่งเฮ้ยกูนึกว่าวันเกิดกูจะมีสิ่งดีๆกับเขาบ้างแต่เสียงไม่มีเลยก็ยังเกลือเหมือนเดิมโอ้โหไม่กอดฮะกูจะเอามึงมาทำอะไรสกายพอร์ตวันเกิดกูเลยแล้วเว้ยโอ้โหโอ้โหเฝ้าเอามาใส่ให้เชียงหลิงไหมเผื่อเชียงหลิงจะเก่งขึ้นหรือใส่ให้เลยเด่นวะโอ้ยตายเฮียนี่เฮียจริงไอ้สัตว์ดวงวันเกิดอะมีแต่ไม่ใช่อันนี้ได้ไหมเมื่อกี้มันจะสวยอยู่แล้วนะเว้ยมันจะสวยมากๆถ้ามึงออกให้กูจริงๆอ่ะโอ้โหกูร้องไห้ไอ้สัตว์เอ้ยไม่มีอะไรจะพูดหรอพวกเหี้ยอยากจะร้องไห้สัตว์โอ้ยน้ำตามันเริ่มไหลออกมาเนี่ยไอ้เชี่ยนี่กูเมื่อวานยังทำกูเจ็บไม่แสบไม่หายเลยวันนี้เกมชินทำกูเจ็บแสบอีกไงงั้นเหรอโอ้โหเชี่ยชีวิตกูจะมีแต่ความเครือหรือไงกูถามจริงพระเจ้าบอกกูทีทำไมกูถึงเครือขนาดนี้มีใครอธิบายเหตุการณ์นี้กับกูได้บ้างไหมโอ้ยโอ้วันนี้ฟาร์มแล้วด้วยโอ้ยช่างมันเดี๋ยวฟาร์มมันอื่นแม่งเอ้ยออกสกายวอร์ดไม่มีอารมณ์เลยอะหมดอารมณ์แล้วอะแล้วเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยอุตส่าห์ไฮไพ่มาแม่งฟาดได้ดับแซกมาก็ขัดด้วยอะโถเอ้ยครั้งนึงในชีวิตกูจะมีของดีๆกับเขาใช้บ้างไม่ได้หรอวะกูถามจริงนะได้นะตัวอาวุธทำเจ็บแสบกับกูมากเลยนะต
ั้งแต่ตู้ของไรเดนและหอกไรเดนเนี่ยกูจะเอาเสือกให้ดาบหินกูมาตู้เยี่ยหลันทีนี้มึงเสือกให้หอกสกายวอร์ดที่ไม่ใช่หน้าตู้ซะด้วยไรเดนอ่ะกูโกรธไม่ลงเพราะว่ามันดาบหินมันหน้าตู้แต่ไอ้เหี้ยเนี่ยกูโกรธลงเพราะว่าแม่งหลังตู้และหลุดเหล็กไอ้สัตว์โอ้โหไม่มีอะไรจะพูดเลยวะเศร้าอ่ะตอนเนี้ยไม่มีอารมณ์เลยอ่ะตอนนี้แม่งหมดอารมณ์ถ้าท่านผู้ชมถามว่าตอนนี้ผมรู้สึกอะไรอยู่คือแบบผมว่างเปล่ามากเลยอีกแล้วอ่ะมันเกิดอย่างนี้อีกแล้วอ่ะเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่มันไม่สมควรจะเกิดขึ้นทำไมวะอยากจะถามทำไมวะทำไมมันต้องเกิดอะไรอย่างเงี้ยกูเนี่ยวะเดี๋ยวต้องไปดูแล้วว่าหอกสกายวอร์ดใส่ให้ใครได้บ้างแม่งเลยคลิปนี้ก็อีกแล้วไม่มีอะไรจะพูดนะครับผมได้ก็จริงแต่สิ่งที่ได้มาไม่ใช่สิ่งที่กูต้องการทำไมวะคนอื่นเคยเป็นอย่างนี้ปะเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปะคนอื่นเนี่ยถามจริงตั้งแต่เล่นเกมชิมมาผมก็แบบเฮี้ยหลุดเหล็ดให้หลุดลอกเลยนี่ประสบการณ์ที่เฮี้ยอย่างนี้ผมแบบรับไม่ไหววะมันหนักเกินจะต้านทานแล้ววะแม่งโอเคนะครับท่านผู้ชมแม่งเป็นคลิปที่ไม่ดีเลยบอกเลยนะว่าแม่งไม่ดีเลยโอเคนะครับผมท่านผู้ชมก็คิดว่ามันเกิดผมสักทีก็แม่งก็เกือบมันเกิดด้วยอ่ะสิ่งดีๆนะมันเกิดกับเขาแม่งไม่เคยเกิดขึ้นกับผมเลยสักครั้งทำไมวะวันขนาดนี้คือวันเกิดโอเคนะครับผมท่านผู้ชมงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ